มาอีกแล้วนะคะนะคะวันนี้น้องจิตพามาเก็บเห็ดดำค่ะวันนี้อะไรฝนตกฝนตกก็มาฝนตกเตรียมพร้อมเลยค่ะคอยดูว่าเข้าไปป่าเราจะได้เห็นไหมฝนมันตกค่ะโอเคค่ะเจอกันอันนี้คือดอกแรกนะคะดอกแรกนะคะของการผจญภัยวันนี้เช้านี้นะคะค่ะเช้าตอนเช้ามืดเลยนะคะ9โมงครึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะสนุกโอ้ยอันนี้เจอเป็นผื่นแล้วค่ะบิดแบบนี้อาหารแล้วก็หั่นชอบขอโชว์ด้วยนะคะขอโชว์อ่ะค่ะค่ะโชว์เห็ดด้วยค่ะเออเห็ดวันนี้โดนฝนก็วางถุงเลยค่ะวางถุงต้องชั่งเข่าก่อนนะคะมันก็จะเราก็จะทุลักทุเลหน่อยฝนเพราะว่าฝนมันตกเปียกเดี๋ยวพี่ตัดก่อนนะกล้องก็จะเปียกด้วยวันนี้ก็เอาพี่หนูก็สนุกมากเลยอ่ะชอบมากเลยเอาไปเอาข้างล่างยิ่งเยอะกว่านี้นะพี่นกจะบอกให้ยิ่งกว่านี้อีกเดี๋ยวพี่จะพาเพื่อนพี่มาตุ๊กจะต้องชอบนี่เลยเนี่ยไม่โดนฝนดอกใหญ่นะดอกนิ่มเลยฝนโอ้ my god ฟังนู้นนะตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจิตจะใส่ถุงมือเดี๋ยวแป๊บนึงให้พี่เดี๋ยวนี่ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ดอกถ่ายคลิปนี้ก่อนโอ้ดอกสวยๆนี่สวยมากเลยอ่ะสวยอ่ะตัดไปด้วยจะได้ไม่ต้องอุ๊ยตายแล้ววางนี่ก่อนหัวเข่าก็ไม่ดีถ้างั้นก็ไม่ต้องตัดไหมหรือว่าเก็บตัดด้วยนั่นแหละเพราะดินมันจะหนักใช่ตัดออกเลยนี่ดอกหนึ่งไหมเอาไหมเอาสิคะเอาทุกอย่างที่เห็นไหมบางทีเขาก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนไงฝรั่งนะเขาไม่รู้มันแล้วบอกพี่โรยบอกโอ้ยอิจฉาจังเลยคนที่แบบจิตพามาเก็บนางอยากมาก็จะเดี๋ยวมาอีกพี่โรยว่าใช่ไหมเดี๋ยวเขาเขียนนะเขาก็น่ารักพี่โรยมีแต่คนน่ารักนะมาเจอจิตยาเนี่ยเราทุกวันเลยล่ะเลือกเอาบ้างนะเพราะว่ามันจะต้องไปเจออีกดูนะไม่ใช่น้อยนะขนาดนั้นเลยเหรอแบบพี่เห็นพี่ก็ดีใจอ่ะพี่ก็อยากเก็บให้หมดเลยดอกเล็กๆมากพี่นกก็ไม่ต้องเอาไว้ให้คนอื่นเอาไว้ให้คนอื่นใช่ไหมเรานี่แหละจะกลับมาเก็บมีดระวังนะคะฝั่งทางนู้นก้อนนึงพี่กลัวเหยียบเรื่องมีดนี่คือแบบหายอันนี้เริ่มแก่ไอ้ตัวนี้อันนี้เหรออันนี้เอาวะเอาด้วยใช่ไหมเอาไปตากแห้งแล้วมันก็โอเคก็อร่อยใช่ไหมใช่เพราะพี่จะเอาไปบ้านให้ลูกที่เมืองไทยเนี่ยเคยกินแล้วใช่ไหมน้องบูมลูกชายลูกชายชอบไม่ธรรมดานะคะนี่ขนาดเราฝนตกเราก็ยังสามารถนะคะเพราะว่าคนรักเห็ดนะคะคนรักการเดินป่าการประชุมภัยกอนี้แล้วก็กอโอ้โห my god สวยมากเลยเนาะดูสิดอกดูสิอันเก็บไปจิตเพิ่งจะตากแห้งมีตากแห้งเมื่อเช้านี้ขอบใจมากน้องจิตนะไม่เป็นไรค่ะโอ้ยพี่นะชอบมากขอบใจมากน้องจิตไอ้ป้าภัยบอกคนอื่นน่ะเขาห่วงนะป่าน่ะเขาไม่พามาเก็บอันนี้พามาเก็บแล้วเลี้ยงข้าวแบบ บอกอยากให้มาเก็บนั่นแหละไม่ได้ห่วงเพราะว่าเราไม่ใช่ป่าเราเนาะมันก็เป็นป่าต้องแบ่งปันกันเราไม่ใช่ไม่ได้ไปขายธรรมชาติให้มาเราก็ให้ไปแล้วก็ให้ธรรมชาติแบบนี้อันนี้เป็นที่น่ารักดอกนึงนี่เดี๋ยวขาเหยียบนี่น้องมันนี่ให้ตามพี่มามืดไหมไม่มืดค่ะนี่เต็มเลยเป็นผืนนี่ดอกนี่เหยียบนะใช่เต็มเลยข้างหลังที่ก็เยอะยิ่งฝนตกยิ่งออกเยอะ
อุ้ยสุดยอดแต่พรุ่งนี้เช้าพี่จะพาสามีพี่ไปป่าของพี่ลองไปดูพี่ก็มีป่าของพี่นะมีป่าใช่ไหมใช่เยอะอย่างนี้ไหมไม่เยอะอย่างนี้เพราะว่าอยู่ในสวิตพวกคนเข้าไปเดินกันเยอะไงคนเยอะใช่เพราะยิ่งเสาร์อาทิตย์คนก็ยิ่งไปเยอะแต่พี่ก็ชอบไปเพราะพี่ไม่รู้จักที่อื่นใช่เราอยู่ดอกสวยอ่ะอยู่แต่เป็นกอๆเป็นตำๆเลยอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปทุกที่นะใช่ไหมข้างล่างทำให้ตื่นเต้นมากเลยอ่ะทำให้พี่ตื่นเต้นพี่ไม่เคยเจอแบบนี้นะใช่ไหมครั้งแรกพี่แววบอกครั้งแรกในชีวิตพี่เหมือนกันโอ้โหแบบเป็นอะไรที่สดชื่นมากแบบน้องใส่ถุงพี่หน่อยดิน้องนี่พี่น้องข้ามไหมแหกถุงให้พี่หน่อยแหกถุงเลยนะคะแขกภาษาอีสานว่าอะไรเนาะตีใช่ไหมตีภาษาข้างหลังพี่ยาบอกว่าไปข้างๆตีถุงให้พี่ด้วยคุณอะระวังเหยียบเพราะมันจะเป็นผื่นนี่จุ่มนี่เก็บเลยค่ะเก็บเลยน้องเป็นอะไรที่แบบถ้าบ้านพี่เขาจะตะกะตะกาเอาให้เต็มที่ตะกะตะกาเอาได้แล้วมันปีนี้แหละมันเยอะทุกเห็ดเลยใช่ไหมเราก็แต่ปีต่อไปอาจไม่รู้เก็บไปก่อนปีต่อไปเราไม่รู้ปีนี้ไว้เก็บปีหน้าไปกินปีหน้าก็ได้ปีหน้าอาจจะไม่เยอะมันจะเว้นใช่โอ้ยสามีพี่ก็เล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าปีนี้ที่เห็ดมันขึ้นเยอะเพราะว่ามันร้อนฟ้าอากาศใช่มันร้อนมากร้อนแล้วมันไม่มีฝนเลยช่วงกรกฎาคมนะมันก็เลยมาเกิดตอนนี้ใช่อ่ะนี่อุ้ยตาจิตเลี้ยวไปเห็นก่อนนั้นเออน่ะ My God พระเจ้ายอด มันยอดจังเลย ขนาดมาเก็บนะจิตยังตื่นเต้นนะขนาดเคยเห็นเคยเจอนะใช่ไหมยังตื่นเต้นแบบมันสนุกนะเห็นไหมมันมีความสุขนะความสุขตรงที่ได้เก็บเนี่ยถ้าคนให้ก็ไม่เท่าไหร่เนาะคนเอาเห็ดให้แต่อยากมาเก็บเองใช่มันลดคือตรงนู้นโอเคพี่ตัดแบบนี้ใช่ไหมน้องจะได้เห็นใช่ไหมจะได้เห็นค่ะโอเคมาเลยค่ะสุดยอดมากแต่วันนี้ดอกอวบงามมากค่ะโดนฝนสดชื่นสุดยอดนะคะมีแต่ดอกแบบอวบอันเนาะ FC ได้เป็น FC แบบติตยานี่ได้สุดยอดขอบใจมากเลยนะจ๊ะน่ารักที่สุดสมแล้วซื้อสับตะไคร้ให้เป็นอะไรที่ไม่ผิดหวังใช่ไหมคะคนก็บอกรักติตยาถ้าได้รักแล้วจะไม่ลืมไม่ลืมนะคะนี่มุดเข้ามาดอกมันอยู่นะโอเคเสียงเครื่องบินพ่อใหญ่นั้นแกเดินไปไหนไม่รู้ปล่อยแกนำภาษาคนแจก็ไม่ค่อยเห็นตกเราก็เก็บนะคะมีความสุขมากเลยวันนี้ฝนตกก็แบบสุดยอดนะคะมันทำให้งามมากอะบรรยากาศก็จะมีเวกวังเวงนิดนึงเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศฝนตกนะคะแต่ว่าก็เหมือนจะสว่างแต่ว่าก็อึมครึมอยู่ค่ะมันก็จะมีแต่เราสองคนอยู่ในป่ามาแล้วใช่ไหมคะมาแล้วค่ะมาเก็บเลยค่ะน้องก็จะเป็นคนบอกว่าอยู่ตรงไหนเหมือนน้องนี่มีตาเรดาร์มากเลยนะ
อันนี้เราเก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไว้ก่อนมันเล็กอยู่นี่ใช่ฝั่งนี้เรด้ามาเองนะคะเราต้องระวังอย่าเหยียบเพราะเดี๋ยวถ้าเราเหยียบแล้วครั้งเหยียบจริงๆนะโอ๊ยอันนี้แหละจะเหยียบเราต้องอย่าเหยียบใช่ไหมเต็มกำมือเลยอ่ะเข็มบู๊สวยมากไปทำแห้งนี้พี่นกมีเครื่องอบไหมคะมาพี่ก็ใส่ฟูอ๋อใส่เตาอบอือเหมือนจิตนั่นแหละใส่เตาอบแป๊บเดียวนะใช่ใส่เตาอบแป๊บเดียวก็แห้งแป๊บเดียวเพราะอันนี้มันแห้งง่ายกว่าเอบอเล่ไงแต่ถ้าฝนตกนี่อาจจะนั่นเขี่ยให้ดูนะจ๊ะ1ตรงนี้2ตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้3โอเคชั้นเขาชั้นเขาก่อนเตรียมท่าดีๆก่อนจะลงเก็บนะคะโอ้เขาไม่ดีต้องระวังนะคะเก็บเห็ดนะนำมาเอากลุ่มนี้ที่เขาไม่ได้อยู่นี่ไม่ใช่เพราะว่าอันนี้นะทำงานแล้วมันเอ็กซิดองลงท่าผิดลงรถแล้วผิดท่าไงมันก็เลยกระดูกแตกเลยนะกระดูกเอ็นอ่ะเออแตกเลยนะนี่ดอกหนึ่งสองดอกเห็นไหมไม่เห็นเห็นยังยังเอาไหนอะไรนี่เห็นไหมเนี่ยแหละโอเคสีมันสีไม้สีเธอทำให้ฉันตาตัวโอเคโอเคเดินไปข้างในทีนี้สีเธอทำให้ฉันตาถั่วนี่ฝนตกนะคิดว่ามันจะมืดกว่านี้แต่ว่าโอเคเนาะยังได้อยู่ในป่าที่พี่ไปเก็บก็เป็นดอกอย่างนี้เลยนะดอกเล็กๆใช่ดอกเล็กๆแต่นี่มันนานมันบานแล้วแต่ก่อนตอนแรกก็เล็กใช่ไหมดอกอย่างนี้ก็มีนะแต่ว่าจะน้อยก็สามีพี่เจอปุ๊บอะอู้ยที่รักมาเร็วๆเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วนายก็จะบอกให้พี่เก็บให้หมดเพราะเราไม่รู้จะได้มาอีกไหมนะใช่ไหมเราเก็บสองที่เราก็ได้เต็มถุงแล้วค่ะวันนี้ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าพี่มีเวลาน้อยเวลาน้อยเราต้องเก็บแบบรีบๆเหมือนมั้งวันพุธมาเด็กก็กลับบ้านแม่อยากกลับบ้าน คือรีบเลยได้แบบนั่งเก็บเอาตรงเดียวอ่ะปุ๊บ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 เต็มถุงได้ไปเลยฟังนู้นเอ้ยพี่เห็นอยู่ถ้าถามก็นี่ใช่ไหมเหยียบไหมไม่รู้ไม่มีมันเป็นสีเดียวกับใบไม้เนี่ยก็เลยมีความอันนี้ก็ดีใจแหละได้พาพี่นกมาเห็ดดำแล้วก็เห็ดโบเล่ใช่ไหมเราไปใช่เห็ดโบเล่ได้ตอนนั้นถุงมาทำได้หลายถุงอยู่นะเอาไปเมืองไทยใช่ไหมคนอยู่เมืองไทยก็ชอบมากเลยนะน้องสาวจีน่ะทำกับเห็ดอบใส่ไก่นางก็แซ่บมากโอเคนะคะเราก็จะเก็บต้องรีบเก็บแล้วคลิปเราก็จะปิดวันนี้ก่อนตอนนี้ก่อนวันนี้ก่อนชั่วขณะชั่วขณะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปหน้านะคะเดี๋ยวตอนเดินออกไปก็ค่อยดูว่าเราจะได้เห็ดเท่าไหร่โอเคค่ะนะคะมาเจออีกแล้วค่ะกลุ่มนี้ไม้ก็จะตากล้องไม้ก็จะชี้ตากล้องแล้วขอโทษนะจ๊ะเราหาแถวนี้แหละเก็บช่วยกันแป๊บเดียวก็เต็มถุงเวลาน้อย FC เวลาน้อยวันนี้เวลาน้อยเดี๋ยวค่อยมาใหม่ข้างหลังก็ยังเหลืออยู่นะ
ค่ะในวิดีโอเฉยๆไหมนะโอ้ยก่อนนี่ค่ะพี่น้องเอ้ยข่อยคือสิคนลุกข่อยตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยค่ะเบิ่งอีกก้อนนึงอีกก้อนนึงอื้อหือว้าว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 มาดูอีกเก็บเลยค่ะถ่ายแล้วเก็บเลยค่ะ FC เราต้องรีบเก็บนะคะนี่แบบอื้อหือถ่ายให้พี่น้องเบิ่งจ้ะมันอีหลีเด้เห็นตานี่แซ่บพร้อมจ้ะกิโลนึงจักบาทเนาะไม่รู้40เห็นก็บอก49บางที่ราคานี้แบบขายด้านหลังนะคะได้เต็มถุงแล้วค่ะวันนี้สุดยอดอีกก่อเลยจ้ะเบิ่ง FC น้ำลายไหลหรอจ้ะ FC เก็บไปน้ำลายไหลเลยค่ะอีหยังล่ะตินี่เบิ่งมันอีหยังล่ะติเก็บไปก็ตื่นเต้นน้ำลายไหลไปจ้ะมาพ่ออีกแล้วจ้ะพื้นบักใหญ่เลยเต็มเต็มคักเต็มแน่จ้ะโอ้ยเก็บหลายคักหลายแน่สุดยอดสุดยอดเลยค่ะยอดอลังการสะออน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 มากเลยฝ่าน้ำ FC เพิ่นสิกลับเพิ่นมาฮอดเพิ่นสิฝ่าไปเฮ็ดงานเก็บซอยเพิ่นนะจ๊ะแต่ว่ามันร้ายหลายตอนใบก็สิพาน้องอีกคนหนึ่งมาเพิ่นอยากมาจำปลาบ่ได้ห้ามาเบิดเลยใจดีคักบ่ใจดีจังเลยนะคะเก็บเห็ดด้วยกันนะคะเฮ้ยปล่อยตื่นเต้นอีกตื่นเต้นมากเลยนะคะมือนี่มันหลายอีหลีไหมจ๊ะหลายมากๆเลยเยอะมากๆเลยค่ะกล่องก็ไม่ได้เอาใหม่มากเพราะว่ามันฝนตกคักเลยค่ะเก็บเห็ดนี่ส่วนนะคะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นสิเก็บไปเมืองไทยได้เนี่ยไปเมืองไทยเลยจ้ะนี่ไปเมืองไทยโมเมนต์หน่อยๆเลยจ้ะนานนี่ก็ยังว่าปลูกไว้คักอีหลีนะปลูกไว้จริงๆเลยค่ะโอ้อยากเอาเก้าอี้หน่อยมานางเจ็บดิหลายปวดโพพี่นกเก็บหมดยังเยอะบ่เยอะก็เก็บเอาทางนี้ก็เยอะมากเอาตรงนี้เข้ากับสิกลับบ้านแล้วจ้ะเก็บตรงนี้ก็เต็มถุงแล้วถุงแล้วเราก็กลับบ้านเบิ่งสอนนี่สอนเนาะสอนซ่อนเลยจ้ะโอ้ยใหญ่มากเบิ่งเห็ดก็มาเบิ่งน้ำกันได้จ้ะเด้อเห็ดนี่อือลายคักลายแน่เบิ่งเออเดี๋ยวลืมโทรหาแม่ก่อนโทรหายายให้มาเบิ่งเห็ดน้ำกันก่อนจ้ะอันนี้เราก็จะกลับแล้วค่ะแฮปปี้มากเลยค่ะสนุกสนานดูนะคะตอนจบเป็นยังไงอันนี้ถุงของ FC นี่ถุงของจิตยานะคะอันนี้ก็หลังดังกว่าที่หลังดังกว่าเดี๋ยวก็จะให้ FC เลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดี กลับบ้านแล้วค่ะเดินเลยนะคะโอ้หนักไหมคะกำลังดีมากตัวเล็กๆโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ